สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทำขนมจีนโบราณอย่างหนึ่งนะคะคือขนมกาลจี้หรือกอลจี้ก็ได้เรียกได้สองอย่างค่ะสมัยก่อนนี้มันจะเป็นขนมที่รับเขยนะคะซาตึงฉู่เถาตึงฉู่ยีตึงฉู่ซาตึงฉู่ส่วนมากเขาจะใช้เป็นขนมแบบนี้ละค่ะขนมทำในครัวเรือนง่ายๆหมายถึงสะพ้ายแต่งมาแล้วกลับไปครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยค่ะไปเยี่ยมบ้านทางบ้านภรรยาเขาก็จะทำเป็นขนมกาลจี้เงี้ยไว้รับเขยกันในครอบครัวง่ายๆนะคะส่วนประกอบต่างๆก็จะมีเพียงวัตถุดิบมีเพียงแป้งข้าวเหนียวยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แป้งข้าวเหนียวแป้งมันนิดหน่อยเพราะวันนี้เราจะใช้เป็นกาลจี้ฟักทองนะคะเพื่อนๆกาลจี้ฟักทองก็มีเนื้อฟักทองนึ่งสัก2ชิ้นทำเยอะก็เพิ่มปริมาณเอานะคะมีแป้งข้าวเหนียวมีแป้งมันมีเกลือป่นมีเนื้อฟักทองมีถั่วลิสงคั่วมีงาดำงาขาวคั่วอันนี้เอาไว้โรยหน้าค่ะเพื่อนๆเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันนะคะทำผสมใส่แป้งค่ะเราก็จะใช้สักถ้วยหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆทำเยอะก็เพิ่มปริมาณเอานะคะถ้วยต่อแป้งมัน1ช้อนค่ะ1ช้อนตักเยอะหน่อยนะคะ1ช้อนตักเต็มๆนะคะเพื่อนๆเกลือป่นนิดหน่อยค่ะเนื้อฟักทองที่เรานึ่งไว้แล้วขูดเอาเฉพาะเนื้อค่ะใส่ลงไปเลยเนื้อฟักทองนะคะแล้วนวดผสมให้เข้ากันค่ะเพิ่มน้ำนิดหน่อยน้ำอย่าเพิ่งใส่นะคะนวดก่อนนะคะนวดแป้งดูก่อนว่าความชื้นเขาเท่าไหร่เนื้อฟักทองบางอย่างเขาก็จะเป็นน้ำเล็กๆหน่อยบางอย่างก็เนื้อแน่นเหนียวดีจังอันนั้นน้ำไม่ค่อยมีแล้วก็ค่อยมาหยอกน้ำสมัยก่อนเราจะได้ทานเพียงเนื้อแป้งอย่างเดียวแป้งข้าวเหนียวล้วนๆนะคะผสมน้ำแล้วก็นำไปนึ่งแล้วก็เอาไปตัดทอดแต่ตอนนี้เราจะมาประยุกต์เป็นกาลจี้ฟักทองกิมกวยกาลจี้ถ้าเรียกนะกิมกวยกาลจี้หรือห่วงกวยกาลจี้ก็ได้ค่ะห่วงกวยก็ได้กิมกวยก็ได้เรียกได้สองอย่างฟักทองนะคะฟักทองประยุกต์เอาค่ะเราก็จะไม่กินแป้งเปล่าได้งี้แล้วใส่น้ำไปนิดหน่อยค่ะน้ำเปล่านี่แหละค่ะนวดให้เข้ากันThank you.
นวดแป้งเข้ากันดีแล้วแบ่งเป็นลูกๆความหนาบางพอๆกันแล้วเรานำมาต้มค่ะเพื่อนๆไฟอย่าแรงมากนะคะไฟกลางๆน้ำเริ่มจะเดือดเราก็นำลงไปเลยค่ะนำแป้งลงต้มได้เลยหาทานไม่ได้แล้วนะขนมตัวนี้หายากแล้วนะคะเยาวราชก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีแล้วแหละตอนนี้เป็นขนมโบราณที่เด็กยุคใหม่เขาไม่กินเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้หาขนมใหม่ๆแล้วเนาะเขาไม่กินขนมแบบนี้แล้วต้มให้แป้งสุกเลยนะคะต้มจนแป้งสุกลอยต้มจนแป้งสุกลอยค่ะเกียดตะกากก็ไม่มีสักอันฮะThank you.
ทอดให้กรอบๆเลยค่ะเพื่อนๆทอดให้กรอบเลยนะคะน่าทานมากกรุบเอาละค่ะเหลืองประมาณนี้ละเอาละแล้วก็เอาชุดใหม่ลงทอดได้เลยค่ะตัดเป็นคำใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็โรยด้วยงาค่ะงาที่เราคั่วบุบๆหน่อยใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงอร่อยมากๆค่ะลองทำทานนะง่ายๆเคี้ยวหนึบๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆอร่อยมาก